แข็งผมใช้แล้วเห็นผลเยอะครับเราเติมกันรถแข็งผมจะใช้เยอะเลยครับน้ำมันโอเมก้า903ก็เป็นหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงครับใช้แล้วก็แรงม้าจะเพิ่มแล้วก็ทอร์กจะเพิ่มพอสมควรครับหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยผมใช้กับเครื่องเกียร์ฝั่งท้ายคือชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดครับใช้ทั้งหมดก็ดีขึ้นนะผมมีความรู้สึกว่าดีขึ้นเกียร์เข้าง่ายขึ้นไรขึ้นผมว่ามันก็เหมือนช่วยหล่อลื่นช่วยทำให้มันให้น้ำมันเครื่องมันคงสภาพได้นานขึ้นอะไรเงี้ยครับผมมันต้องมีผลอยู่แล้วครับแต่จะดีมากน้อยขนาดไหนเสียไม่มีอยู่แล้วยังไงก็ต้องดีกว่าไม่ใส่ตัวรถคันนี้คือใช้ทั้งหมดเลยน้ำมันเครื่องจะใช้ตัว300ครับแล้วก็จะใช้หัวเชื้อ909แล้วก็ใช้ตัวน้ำมันดีเซลนี่ก็จะเป็น903ครับที่ผสมน้ำมันดีเซลเข้าไปฮะในการเพิ่มแรงม้าให้มันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับผมคือที่ผมลองนะฮะจะลองบนไดโน่เลยจะเห็นผลได้ชัดเจนโดยที่ว่าความร้อนของเครื่องก็น้อยลงแรงม้าแรงทอร์กก็ได้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับตัวน้ำมันตัวนี้903ใช่ไหมจากคนที่ใช้นะที่เจอเขาคุยกับผมเนี่ยบอกว่าเขาเติมไปสมมติวิ่งไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยคือน้ำมันเนี่ยประหยัดอัตราเร่งดีเหมือนมันจะเป็นฟิล์มเข้าไปเคลือบพวกช้าพวกลูกอะไรเงี้ยการสึกล้อมจะน้อยลงเครื่องก็เงียบ